มิวสิกสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่วงรีวิวนะครับผมวันนี้นะครับใครที่กำลังนะครับมองหากีตาร์โปร่งไฟฟ้านะครับนะมีงบไม่เกิน 7,000 นะครับนะ 6,000 ไปปลายเลยครับนะแล้วก็อยากได้ทรงที่ไม่ใหญ่มากนะครับนะบางๆนะฮะเล่นง่ายๆแล้วก็แบรนด์ดังๆนะครับนะมาดูตัวนี้เลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมมีเจ้ากีตาร์โปร่งไฟฟ้านะครับคอร์ดนะครับมีชื่อซีรีส์ว่า SFXE นะฮะตัวนี้เป็นกีตาร์โปร่งครับราคาย่อมเยานะครับของทางคอร์ดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าสเปคนะครับของกีตาร์ตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากไม้ด้านหน้ากันก่อนแล้วกันนะครับที่เห็นอยู่ในมือผมนะครับตัวนี้จะเป็นสีซันเบิร์ดนะครับนะฮะแล้วก็ไม้ด้านหน้านะครับไม้ด้านหน้าตัวนี้จะเป็นท็อปโซลิดสปูทนะครับแล้วก็งานไบดิ้งนะครับด้านข้างนะครับไบดิ้งด้านข้างทั้งหมดจะเป็นมุกนะครับผมฮะรอบตัวเลยครับรอบบอดี้เลยจะเป็นมุกนะครับไม้บิสตัวนี้จะเป็นไม้ลอสบูดครับผมส่วนไม้ตรงฟิงเกอร์บอร์ดนะครับจะเป็นไม้ลอสบูดครับผมจำนวนเฟททั้งหมดจะอยู่ที่20เฟทนะครับแล้วก็บอดี้นะครับจะเป็นทรงคัตอะเวย์ครับผมเรามาดูไม้ด้านข้างนะครับไม้ด้านข้างตัวนี้นะครับด้านข้างจะเป็นไม้มอฮากานีนะครับเป็นลามิเนตมอฮากานีนะครับส่วนด้านหลังนะครับไม้ด้านหลังนะครับไม้ด้านหลังจะเป็นไม้ลามิเนตมอฮากานีนะครับแล้วครับส่วนเน็กนะครับเน็กตัวนี้จะเป็นคอมอฮากานีนะครับจะเป็นคอทรงวีเชฟครับผมก็คือจะเป็นคอที่กลางๆครับนะไม่หนานะครับสามารถจับคอร์ดได้กระชับมือครับผมสำหรับคอแบบวีเชฟนะครับส่วนลูกบิดนะครับลูกบิดตัวนี้จะเป็นของคอร์ดเองนะครับจะเป็นลูกบิดหลังกลมนะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้เป็นลูกบิดเนี่ยจะเป็นยางนะครับนะเป็นวัสดุกึ่งยางนะครับก็คือข้อดีเนี่ยก็คือลูกบิดแบบนี้จะไม่ขึ้นสนิมนะครับแล้วก็ไม่ลอกครับแล้วก็จะไม่มีรอยนิ้วมือนะครับเวลาเราใช้ไปนานๆนะครับส่วนผ้าขยายนะครับของกีตาร์ตัวนี้จะเป็น PM ของคอร์ดนะครับมีชื่อรุ่นว่า CE304T นะครับนะสำหรับผ้าขยายของกีตาร์ตัวนี้นะครับก็คือความพิเศษของมันก็คือจะมี EQ 3แบนด์นะครับก็คือมีทุ้มกลางแหลมนะครับให้ครบเลยนะครับแล้วก็มีจูเนอร์ในตัวนะครับนะเป็นคอมเพติกจูเนอร์นะครับนี่ฮะสามารถตั้งสายได้นะทั้งแบบคอมเพติกแล้วก็ทั้งแบบมาตรฐานนะครับนะฮะโอเคครับวิธีการใช้งานก็ปิดเปิดใช้ปุ่มนี้ครับแล้วก็1วอลลุ่มหลักนะครับก็คือเป็นตัวนี้เลยนะฮะ1วอลลุ่มหลักนะครับใช้แค่ตัวเดียวนะครับผมแล้วก็ส่วนแบตเตอรี่นะครับขนาด9โวลต์นะครับจะใส่อยู่ที่ด้านท้ายนะครับด้านนี้เลยครับผมแบตเตอรี่ขนาด9โวลต์นะครับนี่ครับ1ก้อนนะครับอินพุตเข้าไปได้เลยนะฮะแล้วก็อินพุตแจ็คอินตรงนี้นะครับ1จุดแล้วก็นี่นะครับ
หมุดใส่สายสะพายนะครับจะมีอยู่2ที่นะครับที่แรกจะเป็นท้ายกีตาร์นะครับตรงด้านท้ายนะครับอีกที่นึงนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับตรงช่วงคอนะครับครับผมสำหรับกีตาร์คอร์ดรุ่นนี้นะครับมีสีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสีอยู่ตรงหน้าผมนะครับตัวนี้จะเป็นสีซันเบิร์ดนะครับผมครับส่วนสีนี้นะครับจะเป็นสีดำเมทัลลิกนะครับครับส่วนสีนี้จะเป็นสีเนื้อไม้นะครับเป็นสีเนทัลลอกนะครับผมหลังจากที่เราได้ลองเสียงกันไปพอสมควรนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะถูกใจนะครับนะโดยเฉพาะหลายๆคนที่กำลังจะมองหานะครับกีตาร์โปร่งไฟฟ้านะครับงบไม่แพงมากแล้วก็ได้แบรนด์ที่คุณภาพดีนะฮะก็รับรองว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวนึงเลยครับผมก็เสียงที่หลังจากที่เราได้ทดลองไปนะครับผมบอกได้ว่าเสียงเนี้ยของกีตาร์ตัวเนี้ยนะครับเสียงที่ให้มาก็มีความหลากหลายของเสียงนะครับไม่ว่าจะเล่นเป็นแบบปิกกิ้งนะครับหรือว่าเป็นแบบสตัมคอร์ดนะครับนะก็ให้เสียงออกมาที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็พอดีครับนะไม่หนักไปย่านใดย่านหนึ่งจนมากเกินไปนะครับแล้วก็สำหรับนักดนตรีที่เล่นกลางคืนนะครับนะสำหรับตัวนี้ก็สามารถที่จะซื้อไปแล้วก็เอาไปใช้งานได้สะดวกสบายนะครับนะเพราะว่ามีภาคBMนะครับติดมาด้วยครับนะสะดวกสบายแน่นอนนะครับผมก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะเข้ามาทดลองสินค้านะครับก็เชิญได้ที่ร้านมิวสิคอาร์ตนะครับซีคอนสแควร์ชั้น2แล้วก็อินฟินิเวอร์สำโรงชั้น3นะครับแล้วก็อยากจะให้ทีมทางทีมงานเรานะครับรีวิวสินค้าตัวไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวเราจะจัดการนำมารีวิวให้นะครับอย่างครบทุกคอมเมนต์แน่นอนแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมและทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันเทปหน้าครับผมสวัสดีครับ Music Arm